New Lambetta X 300 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้าสี่สีออริจินอลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะรถมอเตอร์ไซค์ในแนวทางโมบิลิตี้นะครับถือว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ใช้งานที่มีขนาดใหญ่และก็ระดับของราคารถที่ไม่สูงเกินไปนักและมันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดไว้สักคันเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นเองครับและล่าสุดทาง Honda เวียดนามก็ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง Honda Blade 110สำหรับปี2023อย่างเป็นทางการแล้วตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด 109.1 cc 1ลูกสูบ4จังหวะนะครับให้กำลังสูงสุด 8.2 แรงม้าและแรงบิดสูงสุด 8.6 นิวตันเมตรซึ่งเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้ทางผู้ผลิตได้เคลมไว้ว่ามีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สูงมากถึง54กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวตัวรถจะเชื่อมต่อด้วยระบบส่งกำลังแบบ4สปีดวนนะครับส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่ไปยังล้อหลังนั่นเองตัวรถค่อนข้างจะเรียบง่ายครับโดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและเน้นไปที่การทำราคาต้นทุนที่ทำให้ตัวรถไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ดูหวือหวามากนักระบบไฟรอบคันยังคงเป็นแบบฮาโลเจนนะครับแต่ว่ามีจุดเด่นที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้อย่างง่ายดายนั่นเองหน้าจอแสดงผลแบบอนาล็อกเข็มนาฬิกาที่มีส่วนแสดงผลของไฟบอกตำแหน่งเกียร์ปริมาณเชื้อเพลิงและไฟเลี้ยวนะครับรวมไปถึงไฟสูงต่ำซึ่งออกแบบมาค่อนข้างจะเรียบง่ายนั่นเองในราคาวางจำหน่ายของรถรุ่นนี้ที่เวียดนามนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 28,000 บาทแล้วก็รุ่นถัดมาจะอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับแล้วก็ในตัวท็อปที่จะมาพร้อมกับล้ออัลลอยนะครับจะมีราคาวางขายอยู่ที่ประมาณ 32,000 บาทด้วยกันนั่นเอง